การล็อกดาวน์ในครั้งนี้ก็ถือว่าจะทำให้มีผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเองของภาคเอกชนเนี่ยเรากระทบอยู่แล้วนะครับคงยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการล็อกดาวน์ในครั้งนี้ก็คิดว่าทุกภาคส่วนก็ต้องยอมรับนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขในวันนี้เองเนี่ยสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีคือถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อคนใดคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าพวกเราภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายก็คงต้องเป็นเรื่องของภาครัฐเนี่ยคงจะต้องลงมาเยียวยานะครับโดยเฉพาะประชาชนโดยเฉพาะธุรกิจ SME ร้านอาหารเล็กๆพวกนี้เขาจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าการเปิดร้านอาหารแล้วไม่ได้นั่งทานเนี่ยมันก็จะประสบปัญหาอยู่แล้วขายตกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็คงต้องลงมาดูแลในธุรกิจเล็กๆก่อนส่วนภาคเอกชนนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันนะครับหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้มีการเปิดเมืองพัทยานะครับซึ่งสมาคมองค์กรต่างๆในของเมืองพัทยาเนี่ยเขากำลังดำเนินการนะครับในการที่นำเรียนเสนอแผนในการที่จะเปิดเมืองวันที่1กันยาตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็การล็อกดาวน์ครั้งนี้ก็คงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะทุกคนก็ซึมซับจากความเจ็บปวดอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็คงต้องรับความเจ็บปวดต่อไปนะครับ